วัสดีครับผมช่างหลิวคนเดิมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมจะมาซ่อมโทรมิเตอร์นะครับหรือว่าวิทยุสื่อสารนะครับวิทยุสื่อสารเจ้าเครื่องไอคอมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องไอคอม IC2200แทงโก้นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แทงโก้นะครับมันเป็นโฮเทลนะครับมันเป็นโฮเทลพอดีว่าครั้งก่อนนี้มาซ่อมนะครับก็เปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ไปนะครับฟิลเตอร์ของตัววายแบนนะครับเปลี่ยนไปก็อยู่ได้ไม่ถึงเดือนครับนะครับพังกลับมาอีกนะครับอาการเหมือนเดิมเลยก็คือหูตึงนะครับตึงมากนะครับตัวนี้ที่เปลี่ยนไปรอบที่แล้วนะครับจะตัวฟิลเตอร์ตัวนี้เนี่ยใส่ของแท้เข้าไปนะครับเทสได้อยู่123นะครับ123 dB นะครับลบ123นะครับทีนี้นะครับพอมันพังเอามาเทสนะครับได้104 dB นะครับโอ้โหหูตึงขึ้นมาแบบเยอะเลยนะครับหูตึงเยอะมากก็เลยจะเปลี่ยนนะครับขนาดของแท้ยังเอาไม่อยู่เลยนะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะครับเนี่ยผมจะใส่ของสั่งมาจากไชน่านะครับของเมืองจีนนะครับเดี๋ยวลองใส่เข้าไปดูนะครับไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงเดือนไหมนะครับแปลกมากนะแปลกจริงๆปกติใส่ของแท้นี่มันไม่ค่อยมีปัญหานะครับนะครับใช้ได้ทนละนานนะครับแต่เครื่องนี้แปลกมากนะครับน่าจะมีอะไรย้อนกลับมาเยอะนะครับอาจจะสแตนบายช่องเดียวกันหรือเปล่าแล้วจังหวะกดสายการ์ดมันใกล้กันนะครับมันIFมันย้อนกลับเข้ามาเยอะนะครับหรือไม่อะไรยังไงนะครับของแท้ยังเอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวลองใส่ของปลอมดูไม่ใช่ของปลอมของก๊อปดูนะครับว่าจะอยู่ได้นานไหมนะครับเนื่องจากว่าเจ้าของเขาทวงตลอดเลยนะครับพอดีผมสั่งไม่ได้สั่งที่เมืองไทยนะครับตัวนี้นะครับสั่งเมืองไทยก็ตัวไม่กี่ตังค์นะ40-50บาทนะครับแต่ผมสั่งมาจากเมืองจีนนะครับตัวนึงก็ถูกกว่าสั่งเมืองไทยเยอะเลยนะครับสั่งจำนวนเยอะนะครับโอเคครับผมจะตอนนี้ผมถอดน็อตออกหมดแล้วนะครับเหลือแต่บัตรกรีขั้วนะครับแล้วก็ยกปิ้นออกมานะครับเป็นยังไงลืมเปิดสวิตช์หมดแล้วแปลกมากนะแปลกจริงๆมันปกติมันต้องทนกว่านี้นะครับมันไม่น่ากลับมาเร็วขนาดนี้หูตึงเป็น9 dB เลยนะหูตึงหายไปตั้ง9 dB นะจากเทสตอนเปลี่ยนทีแรกได้123พังกลับมาเหลือ104เองครับเซนมันตึงกว่าเดิมมันต้องมีสัญญาณที่เข้ามาแรงมากนะแรงจนถึงเทสไซแนมิเตอร์ก็อยู่104 dB นะมันต้องอาศัยสัญญาณที่แรงมากถึงจะรับได้ซึ่งก่อนหน้าที่เปลี่ยนไปมันไม่ต้องแรงมัน123 124ยังรับได้นะยังได้12 dB เลยนะรอผมแป๊บนึงนะแปลกจริงๆ อ้าวก็เบลอครับโดนเมียบ่นทั้งวันเลยทำงานก็ได้ไม่คุ้มค่าแรงค่าแรง300ทำงาน150ครับแล้วก็นอนทั้งวันอ
การเอาฟิลเตอร์ออกผมก็จะใช้ตะกั่วนะตะกั่วถมลงไปนะครับถมลงไปเยอะๆนะครับแล้วก็ใช้หัวแรงไล่ให้มันร้อนนะครับแล้วก็ยกออกนะครับทำไมมันติดอะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงทำไมถึงเอาไม่ออกเนี่ยติดอะไรนะที่พี่เอหรอใช่เหรอนั่นปนนั้นเลยบอกผมใส่ซิลิโคนเยอะไปแล้วมันดูดติดเลยโอ้โหติดดีจริงๆซิลิโคนมันมองซิลิโคนมันมอติดดีจริงๆเลยนะครับคือถ้าใช้ที่ดูดของมันจะออกค่อนข้างยากนะครับมันเสียงปิ้นมันเป็นปิ้นสองหน้าเสียงนี่ปิ้นมันจะขาดผมเลยใช้ไอ้เจ้าตัวตะกั่วเติมลงไปนะครับเนี่ยครับของแท้เลยยังไปได้ไปถึงเดือนเลยนะครับกลับมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมก็ใช้ที่ดูดตะกั่วดูดของนะครับตรงกลาวพอดีเลยดูดไม่ขึ้นเลยไอ้สามขานี่มันเป็นกลาวจะปวดมันเย็นเลยเดี๋ยวก็เอาออกไม่ได้นะปลายที่ถูกก็พังแล้วพังหมดแล้วหาซื้อที่วนก็หาซื้อยากมากจริงผมจะทิ้งแล้วนะตัวนี้แต่ว่าแฟนผมก็มาทำอะไรไม่รู้ล็อกล็อกแค่แค่งัดไปงัดมาใช้ได้อยู่นะเขาไม่อยากให้ซื้อใหม่ของไหนช่วงนี้อะไรใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะเศรษฐกิจย่ำแย่ขนาดนี้นะครับอะไรก็ใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนยังไม่ต้องฟุ่มเฟือยนะครับที่ดูดตัวนี้ก็ใช้มาน่าจะเกือบ10 ปีแล้วเอาไม่ออกเลยมันเป็นกล่าวนะเป็นกล่าวสามขาใช้ความร้อนไม่สูงสวยงามอ
โอเคลายปิ้นไม่ขาดมันปกติใช้ได้สวยงามมากนะครับรูออกมาแบบเกลี้ยงเกลานะครับเวลาประกอบแล้วมันจะประกอบง่ายๆนะครับถ้ารูมันสะอาดครับตัวที่ผมถอดออกตัวนี้เป็นฝั่งของไวแบนนะครับไวแบนตัวนี้จะเป็นเนโรแบนนะครับส่วนใหญ่วิทยุบ้านเราก็ใช้เป็นไวแบนนะครับไม่ค่อยมีใครตั้งเป็นเนโรแบนเท่าไหร่เพราะว่าเขากลัวว่ามันรับไม่ค่อยดีมันตึงอะไรมันแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเนโรแบนแบนวิดมันจะแคบนะครับมันจอดจงรับเฉพาะช่องสัญญาณรบกวนด้านข้างก็จะไม่ค่อยเข้านะครับแต่ไวแบนนี่แบนวิดมันจะกว้างมันอะไรนิดๆหน่อยๆเข้ามามันก็จะรับเต็มนะครับจริงถ้าเทสเซนส์ผมว่าเนโรแบนเนี่ยรับได้ดีกว่านะครับเซนซิวิตี้เขาต่ำมากๆเลยนะครับมันลบ124-125นะครับถ้ารับแบบเนโรแบนรับและส่งแบบเนโรแบนเสร็จแล้วก็ล้างนะล้างด้วยทินเนอร์สะอาดเยี่ยมอ่องอรไทยนะครับแล้วก็จะประกอบกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเติมเข้าไปสักหน่อยนะของเก่าเขายังไม่แห้งนะครับแต่เราก็เติมไปหน่อยเกิดมันจะได้ไม่แห้งนะมันจะได้ไม่แห้งส่วนใหญ่เครื่องรุ่นใหม่ๆนี่หูตึงจะไม่ค่อยเจอมอสเฟตเสียเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เจอแต่เนี่ยตัวคอยตัวฟิลเตอร์เสียนะครับ
ำหรับตัว 2,002 ตัวนี้นะกำลังส่งที่ทดสอบได้ก็อยู่ที่85วัตต์นะครับนี่กำลังส่งอยู่ที่85วัตต์วัตต์ค่อนข้างเยอะนะครับปล่อยก็ประกอบสายแปรนะครับสายแปรต้องดูดีๆนะครับใส่ต้องระวังหน่อยเพราะว่าถ้าใส่ไม่ระวังนะครับเกิดผิดพลาดขึ้นมานะครับมันจะสายแปรจะหักนะครับร้อยเดี๋ยวเรามาทดสอบกันผมลืมไปว่าผมผมตกทีนี้ผมถอดปลั๊กออกทุกอย่างอย่างต้องก็จะลกๆนิดนึงนะครับต้องก็จะลกนิดนึงผมก็จะป้อนแก้ไขต่อสายลำโพงนะครับสายลำโพงC4675 แรงดันไฟอยู่ที่13.8 แรงดันไฟ 13.8 นะครับมาเทสรับกันก่อนนะครับ
เช็คภาพลับกันก่อนพาสิบหนึ่งสี่สี่จุดหกเจ็ดห้าไม่ถึงเราต้องเหมือนตัวแปลลงให้ต่ำสุดเลยนะครับเครื่องเครื่องก็มองไม่เห็นเลยทำไมมันฉกหกขยุกขยักยังไงไม่รู้นะครับดูสิกับหัวกับหางนะครับอันนี้คือสเฟลนะครับสเฟลต่ำสุดหมุนให้สุดเลยนะครับหมุนลงให้สุดเสียงก็เราต้องมาดูที่หน้าจอว่าเสียงมันเข้าเครื่องมือวัดไปกี่โวลต์ตอนนี้เสียงเข้าอยู่ที่1.9ถึง2โวลต์นะครับมาฟังเสียงสิมี44.675ถูกแล้วนะครับ44.675โทน 1K โทน 1K ส่งออกไปเอาไปเอาพุทธเฮ้ยทำไมมันไม่มีมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตึงยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับสุดยอดเลยตึงกว่าเดิมครับตึงกว่าเดิมแสดงว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับของจีนโดนจีนหลอกขายมาอีกแล้วนะครับใช้ไม่ได้ครับภาครับไม่ขึ้นเลยภาครับลบ63อ่ะถึงได้ประมาณ12นะครับโอ้โหใช่หรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ผมยังไม่ได้ใส่ค่าชดเชยโถเดี๋ยวนะครับยังผมยังไม่ใส่ค่าชดเชยนะครับปรับเป็นออนนะครับเพราะว่าผมต่อผ่านนี่นะต่อผ่านแอทเทนเวเตอร์นะครับแอทเทนอยู่ที่65 dB 60.65 60.70 dB นะครับแฟกเตอร์นะครับต้องคีย์แฟกเตอร์ก่อนนะครับเป็นลบ 60.70 dB นะครับโอเคโหเห็นไหมครับมาครับลบ124นะครับลบ124ตกใจหมดเลยนึกว่าโดนจีนหลอกแล้วก็ประมาณลบ124 dB นะครับ124.7นะครับเนี่ยอย่าให้ดูนะครับตรงนี้นะครับนะครับลบ 124.7 นะครับถามเป็นค่า dBm นะครับ AC level นะสัญญาณ audio ของป้อนทั้งเครื่องอยู่ที่2โวลต์นะครับความถี่ 104.6 144.675 นะครับขนาดมิเตอร์ก็อยู่ประมาณ12 dB นะเดี๋ยวลองเอาขึ้นหน่อยนึงนะครับถ้า123.7นี่โอ้โหมาเป็น12ถึง15 16 17 dB เลยนะครับเนี่ยนะหูดีมากนะครับหูดีจริงนะครับ124นี่ก็ยังไต่ระดับอยู่112นะครับ112 112 13 dB นะถ้าอ่านเป็นไมโครโวลต์นะครับก็ 0.1 0.13 ไมโครโวลต์นะ 0.13 ไมโครโวลต์ถือว่าใช้ได้นะครับหูไวเหมือนเดิมนะครับ
ตกใจหมดเลยนี่ว่าโดนจีนหลอกแล้วเมื่อกี้นี้แหมอุตส่าห์สั่งมาเยอะด้วยนะสั่งมาเป็นร้อยเลยนะครับไอ้ยาเกือบซวยเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองพักส่งกันดูนะครับแรงดันไฟ 13.7 นะครับ TX นะครับ TX ตอบเป็น 144.675 นะครับเมกะเฮิรตซ์นะครับ144.675เมกะเฮิรตซ์ตอนนี้ส่งอะไรอยู่ตอนส่งตอนกำลังยังไงเนี่ยตอนนี้ส่งโลนะครับส่งโลให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาที่6นะครับส่งโลนะครับส่งโลขึ้นกี่วัตต์โอ้ยส่งโล 6.5 วัตต์นะครับส่งโลส่งโล 6.5 วัตต์นะครับดีเวชั่นก็ค่าดีเวชั่นก็จะวิ่งขึ้นวิ่งไปวิ่งมาตามเสียงที่ไมค์เขารับเข้าไปได้นะครับนะครับ 6.5 วัตต์นะส่งมีเดียมส่งโลมิดนะครับโลมิดก็คือโลกลางนะครับโลกลางอยู่ที่ 11.9 วัตต์นะครับแล้วก็ส่งมีเดียมนะครับมีเดียม28วัตต์นะครับ28วัตต์โหเซนไมค์เร็วมากนะส่งไฮนะครับส่งไฮ85วัตต์ครับภาคส่งปกตินะครับภาครับก็ปกติแล้วนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับสำหรับท่านที่เครื่องเสียหูตึงนะครับหูตึงนี่เปลี่ยนเลยครับตัวนี้เป็น wideband นะครับตัวฝั่งทางขวานี่เป็น wideband นะฝั่งทางตั้งนี่จะเป็น narrowband นะครับฝั่งทางตั้งตัวนี้เป็น narrowband wideband narrowbandวายแบนกับเนอร์แบนมันต้องไปเซตที่ตรงไหนนะครับเราก็เซตที่หน้าเครื่องได้นะครับเซตที่หน้าเครื่องก็ไปที่เซตนะครับเซตอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ดูเท็กสเต็ปทีเอฟออนนี่นะครับอันนี้ตัว W นี้ตัว N นะครับอันนี้ wideband อันนี้ narrowband นะครับตัวนี้ตั้งเป็น wideband อยู่นะครับก็คือถ้าเราปรับเป็น narrowband นะครับเขาก็จะไปใช้ไอตัวฟิลเตอร์เนี่ยไอตัวนี้นะครับฝั่งนี้ตัวสีดำๆฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็น narrowband นะครับเขาก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับมันก็จะแบนด์วิดเราก็จะแคบนะครับเราจะรับเฉพาะความถี่จริงๆนะครับแบนด์วิดก็อยู่ที่3กิโลเฮิรตซ์นะครับแก้ไขดีเวชั่นอยู่ที่ประมาณ3กิโลเฮิรตซ์ก็คือมันจะแคบมากนะครับก็คือออกฝั่งออกความถี่ข้างล่างไปแค่1.5กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ขึ้นข้างบนไปแค่1.5กิโลเฮิรตซ์ก็จะรับแค่ช่วงนี้แค่นั้นเองนะส่วนตัวนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลเฮิรตซ์นะครับก็คือลงข้างล่าง2.5 k ขึ้นไปข้างบน 2.5 k นะครับมันก็จะรับสัญญาณได้เยอะขึ้นนะครับรับสัญญาณได้เยอะขึ้นมันก็จะแต่มันก็จะมีผลช่องข้างๆอาจจะเข้ามากวนหน่อยแค่นั้นเองนะครับสำหรับฝั่ง wideband narrowband wideband narrowband นะครับผมก็จะปรับคืนเป็น wideband เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคุณลุงจะไปใช้แล้วทำไมรับไม่ได้อะไรอีกหนึ่งผมซวยอีกเลยนะครับผมซวยเลยนะครับเรียบร้อยครับซ่อมอาการหูตึงไปได้ไม่ถึงเดือนของแท้เนี่ยนะครับไปได้ไม่ถึงเดือนกลับมาเดี๋ยวลองของก๊อปจากไชน่านะครับนะครับบ้านเราขายตัวละ50บาทนะครับตัวนี้ของมาจากเมืองจีนก็ไม่ถึง50นะครับแต่ว่าต้องสั่งออเดอร์เยอะนะครับผมสั่งมา100ตัวนะครับเอาไปใช้โอเคคลิปนี้ก็จบนะครับจบนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ